ทิศสมปองไพรวันเปิดหมดบทเรียนที่ได้รับต้องเรียนรู้เผยเรื่องหัวใจต้องไปเรียนรู้เรื่องบนเตียงตอน45ทิศสมปองทิศไพรวันเปิดหมดบทเรียนที่ได้รับต้องเรียนรู้เผยเรื่องหัวใจรู้สึกผิดธรรมที่ศึกเปิดแบบหมดเปลือกกับชีวิตหลังเป็นคฤหัสถ์ทิศสมปองและทิศไพรวันกับบทเรียนที่ได้รับเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้พร้อมยังเผยถึงเรื่องหัวใจหลังจากตัดสินใจออกมาเป็นฆราวาสทิศสมปองและทิศไพรวันก็ยังคงมั่นสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเสมอและถึงแม้จะมีกระแสใดๆมาแต่ทั้งคู่ก็คอยให้กำลังใจกันและกันอยู่เสมอเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHAMGE 2561ทิศไพรวันและทิศสมปองได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมแบบทุกซอกทุกมุมเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกในความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจทิศไพรวันคือการที่ชวนรุ่นพี่อย่างทิศสมปองไลฟ์ในช่วงขณะที่ยังเป็นพระภิกษุทำให้ต้องสึกและชีวิตหลังสึกของทิศสมปองและทิศไพรวันเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมากมายเราอยากให้คนดูขำตลกแต่ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปผมขอโทษส่วนเรื่องการเมืองหลายคนเตือนไม่ให้เข้าไปยุ่งเราก็ไม่ยุ่งพร้อมทั้งหลังศึกทั้งยังต้องเรียนรู้เรื่องราวความรักอีกมากมายเมื่อมีคำถามที่ว่าทิศสมปองและทิศไพรวันกลัวไม่มีที่ยืนไหมหลังจากที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุขอตอบเลยว่าผมไม่เชื่อคำว่าทุกคนไม่มีที่ยืนแต่ว่าเรากล้าที่จะยืนตรงไหนบ้างที่มันไม่เหมือนเดิมและจากคำชื่นชมกลายเป็นกระแสตีกลับในแง่ลบวันนั้นแหละคือบทเรียนของทิศไพรวันที่เคยหลงระเริงไปกับความชื่นชมของคนแต่วันที่ทิศไพรวันเจอกับมรสุมดราม่ารุ่นพี่อย่างทิศสมปองก็อยู่ข้างๆและคอยตักเตือนน้องในสิ่งที่ผิดพลาดรักใครก็แค่เตือนอย่าด่ากันเลยถามทำไมการไลฟ์ครั้งนั้นถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองคนต้องสึกทิศไพรวันทุกวันนี้นะอาจารย์สมปองยังไม่รู้ว่าในใจของผมลึกๆส่วนหนึ่งยังมีความรู้สึกผิดว่าถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งกับพี่เราตอนนั้นดีไม่ดีตอนนี้พี่เราก็ยังอาจจะเป็นพระมหาสมปองที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนยังอยู่ในผ้าเหลืองถ้าวันนั้นผมไม่ชวนท่านมาไลฟ์ด้วยแล้วผมไลฟ์คนเดียวทิศสมปองตรงกันข้ามเลยครับผมรอโอกาสนี้มานานแล้วหัวเราะถามหลังจากมาเป็นฆราวาสเรื่องราวเยอะมากๆทิศสมปองคือเราอยากให้ขำให้ตลกแต่ถ้าผิดพลาดพลั้งไปผมขอโทษอย่างลูกเพจไม่อยากให้ยุ่งเรื่องการเมืองผมก็ไม่ไปถามเป็นอย่างไรบ้าง2เดือนที่ออกมาใช้ชีวิตแบบฆราวาสรู้สึกว่าการเป็นฆราวาสยากไหมทิศสมปองผมยังอยากจะเป็นคนที่แบบว่าจะเป็นโยมคนแรกที่มีศีล227ข้อจะเคร่งเหมือนทิศไพรวันโอ้ยแค่นั่งตักก็ไม่ได้แล้วหัวเราะถามมีความกลัวไหมว่าอยู่ดีๆเราจะไม่เหลือที่ยืนหลังจากไม่ได้เป็นพระทิศไพรวันผมไม่เชื่อครับทุกคนไม่มีที่ยืนเพียงแต่กล้าที่จะยืนในตรงไหนที่มันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดว่าจะต้องอยู่ในวงการแล้ววันหนึ่งกระแสของคุณหมดแล้วคุณคิดว่าคุณไม่มีที่ยืนแล้วคุณก็กลับบ้านสิบ้านก็มีที่ยืนทิศสมปองไม่เอาสิไม่ฟาดสิหัวเราะผมจะพูดประโยคนี้ให้เขาแยกกันด่าเราเถอะทิศไพรวันคนเกลียดเราเยอะแล้วให้เขาด่าเราทีละคนถามแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ทิศไพรวันมันให้บทเรียนว่าในวันที่เราดีแล้วมีแต่เสียงชื่นชมมาเราพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าคนที่ชื่นชมเขารักเราจริงหรือเปล่าตอนในวันที่กระแสความชื่นชมลดน้อย
เสียงบ่นด่ามันเริ่มมากขึ้นวันนั้นแหละมันจะเป็นของจริงที่บอกเราว่าโดยที่สุดแล้วคนอื่นเขามองเรายังไงซึ่งผมได้บทเรียนอันนี้ถ้าผมไม่เจอกระแสนี้ผมก็ยังจะหลงระเริงอีกเยอะเหนื่อยเวลาบางทีทำงานเสร็จจะไม่อยากพบใครเลยอยากจะอยู่คนเดียวทิศสมปองผมว่าถ้าคนเราต้องพื้นฐานหวังดีต่อกันเตือนเถอะบอกเถอะคือผมหวังดีกับน้องจริงๆพอมีเรื่องผมก็แค่พิมพ์ไปหาน้องว่ารักน้องนะถามการเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของคฤหัสถ์คือการมีคู่ชีวิตทิศไพรวันผมต้องการเพื่อนหรือใครสักคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ด้วยแล้วผมมีความสุขผมสนุกเท่านั้นเองทิศสมปองผมว่าผมชอบผู้หญิงทุกคนเพราะว่าผู้หญิงเขาเกิดมาเพื่อสวยงามถามนี่ถ้าไม่ได้บวชก่อนจะเรียกว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ไหมทิศสมปองผมเจ้าชู้แต่ผมไม่กล้าจีบผม43แล้วนะอีก2ปี45ผมต้องไปเรียนรู้เรื่องบนเตียงตอน45ฟังทุกเรื่องราวของทิศสมปองและทิศไพรวันได้แบบหมดเปลือกพร้อมทั้งเรื่องราวความประทับใจของทั้งคู่ได้ในรายการคลับFriday Show วันเสาร์ที่วันที่19กุมภาพันธ์เวลา 16:30 นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34หนวดไวกิ้งใส่ชุดว่ายน้ำดราม่าเป็นตำรวจไม่เหมาะสมฟาดกลับจุกๆเผยที่มาภาพใครมองใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเสื่อมหนวดไวกิ้งใส่ชุดว่ายน้ำโดนวิจารณ์เป็นตำรวจไม่เหมาะสมฟาดกลับจุกๆเผยที่มาภาพหลังขโมยซีนโดดเด่นชั่วข้ามคืนหนวดไวกิ้งตำรวจสาวถือโทรศัพท์นั่งข้างผู้บัญชาการตำรวจขณะแถลงจับคดีดังผู้กำกับโจ้ข่าวใหญ่เมื่อไม่นานสำหรับร้อยตำรวจโทหญิงภัทรัสยาฤกษ์รัตน์หรือหมวดไวกิ้งนายตำรวจติดตามพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับปรากฏการณ์สวยทะลุแมสกลางวงแถลงข่าวล่าสุดเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้หลังมีภาพหมวดไวกิ้งใส่ชุดว่ายน้ำเป็นเหตุให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าเป็นตำรวจหญิงแต่กลับทำตัวไม่เหมาะสมทำแบบนี้ไม่น่าเคารพหรือพึ่งพิงได้เจ้าตัวจึงได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงลงไอจีสตอรี่ถึงรูปถ่ายดังกล่าวว่าเฉลยก็ได้ค่ะภาพนี้ถ่ายไว้เพื่อส่งกองประกวดเวทีหนึ่งแต่ต่อมาด้วยเหตุผลหลายอย่างทำให้เราไม่ได้ไปออดิชั่นที่บ้านก็ขอให้เบรกไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะกระทบหลายอย่างตอนแรกก็มีความงงแงและเราชอบลองอะไรใหม่ๆ Get out of comfort zone ชอบหาโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้วตรงๆก็คือเสียดายโอกาสไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วต้องตัด personality ความชอบออกไปเพื่อฟิตอินสังคมที่ถูกตั้งสเตเรโอไทป์ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ก็โอเคทำอะไรก็ควรคิดถึงสังคมของเราด้วยควรหาบาลานซ์ทำทุกอย่างให้พอดีไม่เว่อไปไม่เดือดร้อนใครก็โอเคแล้วใครที่มองว่าเป็นตำรวจใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเสื่อมทำตัวไม่น่าเคารพไม่น่าพึ่งพิงได้พันโหลนี่มันปี2022แล้วค่ะคุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับลุคค่ะเราคนหนึ่งที่โตมากับสังคมคอนเซอร์เวทีฟแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีใส่ชุดว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำพ่อแม่เราไม่ว่านะคะถือว่าถูกต้องตามกาลเทศะสำหรับร้อยตำรวจโทหญิงภัทรัสยาฤกษ์รัตน์หรือหมวดไวกิ้งเป็นอดีตนักเรียนนายร้อยรุ่น72มีความสามารถพูดได้3ภาษาไทยอังกฤษและจีนเคยได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันหมวดไวกิ้งยังมีช่อง YouTube วิกกี้ปาตาร่าโชว์สามารถด้านการร้องเพลงของตัวเองนอกเหนือจากอาชีพตำรวจด้วยThank you.
้